ครับผมสวัสดีปีใหม่ครัวบ้านทุ่งกระเดียนพาคินมาเที่ยวครับสวัสดีปีใหม่เมืองเพื่อนๆครับวันนี้มีเมนูวันหยุดหลังจากที่แห้งกันมาหลายวันนู่นจะมีเมนูแกงเผ็ดเนื้อครับแกงเผ็ดเนื้อกินกับขนมจีนนะครับช่วงเทศกาลปีใหม่เนี่ยรับมาท้องทำกินดูครับแกงเผ็ดเนื้อใส่มะเขือสกะทินะครับที่แกงเผ็ดวันนี้เหมือนต้องโขกเองครับสำเร็จรูปมาเลยนะครับเมนูนี้ทำง่ายๆแต่ว่าเนื้อเนี่ยต้องตุ๋นหน่อยเพราะว่ามันอาจจะเหนียวเพราะผมใช้เนื้อหน่องลายนะครับนั่นเลยจัดการได้ปะนั่นเลยจะได้บอกอ่านครับเอาผมใส่กะทิเยอะๆหน่อยผมว่ามันอร่อยดีครับคิดเดี๋ยวนั่นเลยเอามีจะตั้งกล้องครับจุดเดียวมาคมมาครับรอกินขนมจีนเดี๋ยวสักครั้งผมจะได้ใช้แล้วนะเดี๋ยวรอกินก่อนเดี๋ยวรอกินก่อนย่างหนึ่งวันมานะลุงเดินพอครับใส่น้ำมันแล้วใส่ที่พริกแกงเผ็ดอาจารย์ครับผมเดี๋ยวสอนครึ่งนึงครึ่งครึ่งกว่าบ้านหนองเล้าหนองเล้าไหนน่ะนี่น้ำต้มผู้สังเหรอโอ้โหเรื่องนี้เลยใส่กับใจลูกเลยเถอะมาหน่อยเบอร์เถอะมาหน่อยครับบางที่เขาก็จะเอากะทิเอามาใส่น้ำมันเขาเอากะทิไปรวนกับเอากะทิไปรวนกับพริกแกงเลยแต่ถ้าพัดวันนี้มันหอมมันหอมดีหน่อยนะตุ๋นมาเอากะทิลงไปผัดตัวตุ๋นเนื้อมันหอมแล้วเขาก็เอาเนื้อลงไปพัดแล้วตุ๋นไว้จนมันซุกซู้แล้วก็เอามะเขือใส่ครับใส่ใบโหระพาใส่พริกขี้ฟ้าสีแดงก็เป็นอันเสร็จพิธีง่ายๆครับเมนูนี้มองป้อมนะครับมองนะครับเนี่ยไม่ได้กินหากินยากกันนะมองป้อมมันเท่านั้นครับมองป้อมกินครับน้ำพริกเน็ตเรามาดูการมาดูใกล้ๆครับพัดน้องจนแตกมันแล้วครับแล้วก็ที่เอาใส่เดี๋ยวผมจะไปหาอุ้ยมอนอยู่บ้านนั่นแหละบ้านของแจ๋ละบ้านกระเทิงนี่แหละอ๋อบ้านบ่อแจ๋มันตรงไปหายบ้านนี่ของบ่อกุ้งนะอ๋อบ่อกุ้งกุ้งสุบันนะครับครับนี่เป็นสุบันรอมันเดือดแป๊บนึงครับใส่เลยครับใส่ไป2กล่องเลยกินกับขนมจีนก็ได้กินกับข้าวสวยห้อนเป็นยังไงครับอะไรก็พาสิกเอาใช่แต่ว่าผมไปกินแบบนี้นะครับเบียร์สดวะแป้ขับมือแป้ก็เลยซื้อก็เลยสดครับครับลำเดือดแป๊บนึงเนาะเดือดตะลันตะแล้วก็เอาเนื้อลงไปพัดเลยครับข้าวหั่นพาซีนะครับนั่นเลยเอากินเลยเนี่ยเอาเขียงแล้วผมเดือดนั่นเลยเอาที่ซะดีเลยมันเดือดแล้วครับนี่แตกมันแน่หรือเปล่าแตกแล้วอ่ะโอ้โหไม่ใช่น้อยๆนะนี่เนื้อโลกว่าครับเดี๋ยวคนวันเด็ดวันเด็ดแล้วพอก็แล้วหันมันว้าเนี่ยว่ะเด่นอยู่เนี่ยเด่นไหนคุ้นคุ้นเหมือนกันคุ้นคุ้นเหมือนกันคุ้นคุ้นได้เป็นก็เลยเป็นก็เดี๋ยวล่าสุดนั่นนะอ๋อแต่ผมไปเดียววังกุลภานะครับครับนี่ครับก็ร่างหันมันว้าได้ไหมเรียนเนี่ยสักเดือนแล้วก็เริ่มพอแต่ว่าเนื้อนี่มันเป็นเนื้อส่วนของเนื้อหนองลายมันอาจจะเหนียวหน่อยผมก็จะใช้เวลาตุ๋นประมาณนิดนึงอันนี้เหรอมันได้ใส่น้ำเลยเหรอใส่น้ำหน่อยเนาะยังไม่ได้ใส่น้ำเลยตุ๋นนั่นเนี่ยมันเปื่อยแล้วเขาก็เอาน้ำเปล่าลงไปแล้วก็รอมันเดือดใส่บะเขือปิดไว้ใส่พริกชี้ฟ้าสีแดงโรยใบโหระพากะครับภาษีนะครับกินกับขนมจีนสุดยอดนะครับเออพอแล้วภาษีแกนเนี่ยภาษีแต่อันใหญ่ๆนะแกน้อยมันอันพาโคกพอแล้วครับนะพอแล้วครับอันก็ได้จะพอดีครับเดือดเขาก็จะเติมน้ำนิดหน่อยครับเอาเต็มเดือดลงนิดก็เติมน้ำเข้าไปครับเพื่อที่จะตุ๋นเนื้อมันซุกนะครับใส่น้ำไปขวดหนึ่งครับผมโอ้โหลองเปิดดูครับเดี๋ยวถ้าเราปิดมันจะมีหน้าของนี่ตัวไหน
เดี๋ยวจะมีน้ำนิ่งน้ำเติมเกลือชิมก็มันเติมเกลือไปหน่อยนึงแล้วแต่ตอนหลังเขาใส่น้ำปลาลูกเด่นสูตรลูกเด่นนะแต่ซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งย่อไปหน่อยหม้อใหญ่ครับหม้อนี้คุณดูเดี๋ยวสักพักหนึ่งเราก็จะใส่มะเขือครับใส่มะเขือก็กินกับขนมจีนโรยพริกเนื้อส่วนนี้มันอาจจะเหนียวหน่อยเพราะมันเป็นเนื้อน่องลายต้องใช้เวลาตุ๋นนิดนึงกว่าจะมันนึ่งครับน้ำพริกขาครับเคล็ดลับความอร่อยถ้าว่าเดี๋ยวให้มันเปื่อยหน่อยผมจะใส่ส่วนใหญ่ไม่เยอะครับสับปะรดฟูแรงพอจะใส่ฟูแรงนี่ฟูแรงก่อนนะเลยฟูแรงฟูแรงนะเกล็ดเยอะครับส่วนใหญ่รสชาติจะออกหวานนะมันจะออกแล้วก็เนื้อเขาเปื่อยด้วยชามนี่ขนาดนะใส่ครึ่งลูกจริงแกงเผ็ดตัวที่ใส่หรอจะใส่สับปะรดตัวแหละสับปะรดนี่มันทำให้เนื้อมันเปื่อยครับว่าลูกไปกับลูกใหญ่ดูข้นได้ความหวานนิดๆได้ความหวานความเปรี้ยวนิดๆจะใช่เลยเก็บหมื่นเก็บสองหมื่นเก้าหมื่นสามล้านโอ้สามล้านดูนะเออลูกเก้าหมื่นแค่เต่าเวลาหอมขนาดนะครับถ้าว่าเนื้อเจอสับปะรดเข้าไปนะรับรองน้ำนี่ก็ได้หรอแป๊บเดียวเปยอ่ะมันดูมันนั่งดีใส่แค่นี้พอละแต่มาดูปุ๊บเป็นอะไรสับสับสับปาดลงไปเลยครับโอ้ยน้าวอาเชียนครับเชียนสวัสดีครับเชียนครับเชียนโอ้ยมาดูใกล้ๆนะครับพ่อครัวพ่อครัวแกงเผ็ดครับแกงเนื้อใส่สับปะรดให้มันสับปะรดที่เนื้อมันเปื่อยดิเปื่อยดิครับเดินนั่งก็ใช้เวลาตุ๋นประมาณ15นาทีนะครับ15นาทีครับเดี๋ยวนั่งไปแล้วก็ใส่บะเขือเก้าอี้ก่อนก็ได้เดี๋ยวชิมได้เลยครับขาเดี๋ยวมาเปิดดูทีนึงครับโอ้นี่ครับท่อนๆเลยเอาก็เอาบะเขือใส่เลยครับเดี๋ยวเรียนขอเล่นแก้หน่อยถ้าว่าตอนเอาบะเขือใส่ต้องเล่นแก้แรงๆมะเขือมันจะเล็กบะดำบะเขือเขาต้องแก้น้ำเกลือนะครับใช่ใช่เมื่อกี้จะเอาเกลือใส่นะครับมันก็เลยบัดมันเลยบัดดับบัดบัดแร่บัดเศร้าครัวรุ่งเย็นครับถ้ากินถ้าไม่ไปมะกรูดชีสนะครับแกงเนื้อขาลายแกงเนื้อขาลายทำแซมเผือกน้ำยาเอาพริกใส่เลยเนาะครับเอาพริกใส่เลยครับซอยเรียบร้อยแล้วซอยตะไคร้เรียบร้อยแล้วโอ้โหมอนี่สุดยอดเลยครับท้ายที่หลังเนาะครับโหอ่อนตอนปิดแก๊สถึงจะใส่โหระพาครับราดกับขนมจีนลงไปเลยสุดยอดเลยครับนี่ก็เดี๋ยวก็ปิดฝาไปเล่งแก๊สแห้งๆครับเผื่อมันเผื่อเขามันเศร้าเผื่อมันสีมันจะเป็นสีดำยอดครับเดี๋ยวตอนเย็นๆท่านอะไรท่านอะไรว่างกับมะก้อยเนื้อต่อก้อยอยากกินก้อยเนื้อที่ใส่สูตรมะนาวอ่ะหรือว่าจะใส่ดีเหมือนเดิมดียังเหลืออยู่ได้ท่านเลยแบ่งไปบอกแป้งไม่ได้ดีเดี๋ยวว่าจะเอาเรื่องมาหาแม่งมันเอาไปทั้งพวงทั้งไหนมันไม่บอบอกกันว่าจะมาท่านเอาไปก่อนเอาไปแบ่งเอาเด้อปีใหม่อ๋อไม่ต้องไปทั้งพวงเลยวันนี้ครับครับครับเอาไปเลยเอาไปเลยใช่ครับตัววันเรื่องข้าวอะไรแต่มันครับนี่แข็งร้อนหนึ่งชิ้นแข็งอะไรก็ต้องไปทั้งพวงเลยนี่บอกข้าเนี่ยเก็บไว้ให้อ่ะสุดยอดครับคนดูหืมแกงเผ็ดเนื้อครับกินกับขนมจีนกินกับข้าวหุงเนื้อมันจะสมูทขึ้นมามากเพราะมันมีเนี่ยมันมีสับปะรดครับนี่ครับเราเอาขนมจีนมารอละปีใหม่เขากินแบบห้อนๆกินกับขนมจีนพวกนี้มันจะเนื้อหายแก้แห้งดีนักแลแกะกลิ่นมันนี่กับเขาเรียกน้ำย่อยได้อย่างดียำเอาเลยครับเก้าอยู่แต่ขึ้นนักไปหน่อยก็เป็นส่วนแห้งคุณเนาะอยากมันได้ได้หลายเนาะนี่ครับพร้อมชิมนะครับนี่แหละสุดยอดเดี๋ยวก่อนปิดแก๊สเอาหัวละพาโรยหน่อยนะครับก่อนพร้อมชิมลูกเล่นชิมมาดูนะครับกำลังหิวข้าวพอดีไปตรงนี้ลูกเล่นเดี๋ยวเราชิมดูครับเดี๋ยวก็กินได้ทั้งกินทั้ง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 เป้าด้วยบานเข้าดีเอาข้าวไปแซ่บแต่มีพวกอันตะวันแต่ยังก็ยังไม่กว้างเสร็จแล้วนะครับชิมได้เลยปิดแก๊สเสร็จแล้วก็หัวละพาลงไปกินข้าวหมดแล้วครับ
คิดตามด้วยลูกผมอยู่เกาหลีครับเพิ่งพ่อร่วมเรียนนายโอเล่เห็นไม่ใหญ่เห็นพี่เรียนน้องเห็นโอ้ยเวลาชิมมันก็ดีส่วนหนึ่งคือว่าคือความสามัคคีในเครือญาติมันจีนตายกันกินข้าวร่วมกันลาดไปเลยไปเรียนไปเอาจานมาให้ลูกไหมให้ลูกไงครับมาแล้วนั่นจานนั่นท่านเห็นกินแล้วท่านเห็นจานนั่นเขากินเขาบอกท่านอิ่มอยู่กินเขาไม่สบายเลยนี่ก็มากินเขาไปจานนั่นนะครับกินเยอะมากเยอะดูใกล้ๆดูใกล้ๆครับโฟกัสหน่อยฟืบครับพร้อมชิมเลยครับเราเด็ดกินบ่ตัวตั้งกล้วยใส่สวยเลยด้วยแล้วใส่เครื่องแกงเลยมาเนี่ยตั้งแบบนี้ให้หวานใส่เครื่องแกงเลยเนื้อกินได้กินตัวกินได้เลยแกงออเดิร์ฟหอมกระเพราเนาะกะทิเอาละลอยเอ็นข้ามประกันครับไปยังไงบ้านๆเนาะนี่แหละแม่ว่าจะทำขนมจีนน้ำยาปลาช่อนนะแต่ว่ามันมีเนื้ออยู่ต้องไปใกล้ๆวันนั้นเดี๋ยวนั้นจะได้โอ้ยไปกินข้าวด้วยแต่กินข้าวยิ่งดีเนาะหาเนาะเอาคือว่าหิวเนาะว่าไม่เห็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นทั้งย่างปลาคนปลาเนี่ยเงินกระทั่งเลยทั้งย่างหมูไม่ได้เต่าง่ายเลยว่าได้กินแล้วกินกาแฟเดียวไม่กินนั่นง่ายอ้าวเพิ่นแปดโมงเพิ่นเพิ่นโมงเพิ่นมาหอดบาทเลยเขาแก่แก้วเดียวมากมากกันเลยเลยมากกันเลยกับช่วยยังทำในที่เทียนแบบจุดรถสวยจุดรถเทียนมันแบบเทียนแล้วเป็นจุดสามเทียนแล้วตั้งแต่ยี่วันสวรรค์ย่างนี่ไปนะครับจะกินแกงเนื้อหรือกินเป็นหน้ามากเนี่ยทำเป็นทำแทนน้ำยาครับเนี่ยเก็บไม่ได้มั้ยเก็บไม่ได้มั้ยของกินแล้วใส่กับน้ำจิ้มใส่เฉพาะเดียวก็นี่นะเจ้าครับแกงเผ็ดเลยนะครับเกลือหวานหวานมันหวานตัวครับลูกครับบุเกือกับหวานครับบุเกือกนุ่มนุ่มขอบอกอะไรอาจารย์บอกไอ้ลุ่มไอ้เรื่องอะไรวันนี้วันที่15ครับ15เมษายนกินกันแบบกินแล้วก็ไม่ต้องไปไหนตามกฎหมายยืมยืมตุ้ยยาเพราะเห็นว่าเงื่อนไรตอนนี้มันรับตำแหน่งผู้จัดกีฬาสมุนเลยรับกีฬากีฬาตัวนี้จับน้ำตื้นจับกีฬาทำโครงการกีฬาเดี๋ยวจะมีต้นกีฬาเอาเทคโนโลยีมาฝึกเบิกงบประมาณลงไปตามสนามทุกรอบผมต้องได้เจียทั้งกีฬาและการท่องเที่ยวพร้อมเลยต้องตัวหวานเข้มเยอะไปหน่อยมึงหวยอะไรมากตามมาดีตามมากเนี่ยตามมากเนี่ยแล้วจะหน้าตาได้ป่ะเนี่ยกลับไปพักพักอีกป้าอ๋อป่ะกลับไปพักพักก็ดีไอ้ไทยกรุงเทพมาหอดก็ดีคุยกับไทยกรุงเทพอยู่ยังไหนแกงยังนั่นแกงเผ็ดเนื้อครับเผ็ดเนื้อแกงเผ็ดเนื้อน้ำกินแน่น้องกินแค่น้ำยาลดเยอะกินเนื้อแม่เลยทำซาคุณแม่แล้วใครจะไปกินที่ร้านเป็นว่าแต่ก็แค่ไปด้วยก็มีเนาะขอบคุณค่ะแม่ได้ข่าวว่าเอาลาบเลิกไปให้ไปได้ตรงไหนดีอ่ะแล้วที่ไปตรงไหนดีมันตัวอะไรก็เปลี่ยนนี่พันสองพันสองแล้วนะแบ่งเที่ยวนี้เที่ยวประมาณ300เต็มที่เลยนะ300มันเพิ่มขึ้นนะแบ่ง
มีเวลาทำไหมครับเจ้าเนี่ยขอทำดีก็ว่าผมจะได้ทำซีนะเขาซื้อแผ่นเหล็กมาเขามาดัดมันเลยหนาแต่ที่เป็นทางสีบางเขาเหมือนมาถ่ายรูปนี่ครับเดินจ้างเดี๋ยวมุดแกงเลยลองไปทำดูครับแกงเผ็ดเนื้อครับครับเพื่อนๆลองไปทำดูนะครับแกงเผ็ดเนื้อราดขนมจีนดูกินกับข้าวสวยฮ้อนครับสุดยอดกับเมนูปีใหม่เขาครับขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามครับ